ของจุรีพรสินธุไพรนาทีนี้มีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นฉากหลังด้วยบุคลิกเสียสละทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนส่งผลให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไว้วางใจให้จุรีพรเข้ามาช่วยเหลืองานมาตั้งแต่ที่จุรีพรได้ย้ายเข้ามาสังกัดพรรคพลังประชารัฐใหม่เช่นเดียวกันกับนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานที่มีความรู้จักสนิทสนมกับจุรีพรมาเกือบ20ปีตั้งแต่สมัยยังรับใช้ในทักษิณชินวัตรทำให้จุรีพรถูกจับตามองว่าเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญทำให้เกิดสถานการณ์คุกรุ่นความขัดแย้งในพลังประชารัฐและเมื่อถามไปถึงความรู้สึกที่จุรีพรมีต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายเก่าอันเป็นที่รักยิ่งจุรีพรให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจมากทั้งที่ก็เปิดตัวเป็นแกนนำเสื้อแดงมีโลโก้คุณทักษิณชินวัตรอยู่บนหน้าขนาดนี้ทำไมท้ายที่สุดถึงเลือกที่จะย้ายไปอยู่พลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคตรงข้ามเลยย้ายไปอยู่ตามคำแนะนำของคุณแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์เหตุผลเพราะอะไรนะคะห้วงเวลานั้นนะคะเป็นห้วงที่มีการปฏิวัตินะคะพอปฏิวัติเสร็จดิฉันก็มองว่าเหตุที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความขัดแย้งนะคะดิฉันก็มีนโยบายหนึ่งค่ะที่ฉันเดินมาตรงที่พรรคพลังประชารัฐก็เพราะว่าสมัยนั้นมีนโยบายหนึ่งคือก้าวข้ามความขัดแย้งอันนี้เป็นนโยบายที่ตรงใจดิฉันพอดีเลยนะคะก็เลยคุยกับพี่เลมโบว่าพี่เดี๋ยวลีจะขอย้ายพรรคไปอยู่กับพี่ตัดสินใจวันนั้นเลยแล้วก็ย้ายวันนั้นเลยไม่ได้มีใครมาชวนไม่คือคุยกันในส่วนตัวกับพี่โบเขาก็ชวนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราก็ตัดสินใจเองค่ะไม่ได้มีใครมาเชื้อเชิญอะไรไม่มีการมาเอากล้วยมาให้เอาเงินหอบเงินถุงเงินถังมาให้ไม่มีค่ะจุรีพรย้ายข้างมาเถอะมาสนับสนุนให้พลังประชารัฐมันมีฐานเสียงที่เยอะขึ้นเถอะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะสาเหตุที่มานะคะก็เพราะว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมานมนานมากทางนี้ก็มองอีกแบบหนึ่งทางนี้ก็มองอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่มีโอกาสที่จะมาจูนกันได้เลยจนกระทั่งมีพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่มีข่าวใหญ่โตช็อกวงการเมืองกันไปเลยว่าคุณจุฬาภรณ์แดงตัวแม่ย้ายมาพลังประชารัฐแล้วคุณทักษิณชินวัตรเองที่ก็ยังอยู่ในต่างแดนณวันนั้นมีรีแอคชั่นยังไงบ้างคะมีการโทรศัพท์มาถามไหมว่าจุฬาภรณ์ทำไมคุณถึงย้ายข้างมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้มีไหมคะท่านไม่ได้ถามดิฉันแต่ท่านถามคนอื่นค่ะก็มีคนมาเล่าให้ฟังเฮ้ยอะไรมันไปได้ไงวะมันเป็นไรอ่ะประมาณนี้ค่ะก็มีค่ะสองสามท่านมาเล่าให้ฟังส่วนคุณจุลพรเองหลังจากที่ย้ายมาแล้วได้คุยกับท่านอีกไหมคะไม่กล้านะไม่ได้คุยกับท่านเลยค่ะไม่ได้คุยเลยย้ายจากเพื่อไทยมาอยู่พลังประชารัฐตามคำแนะนำของคุณแรมโบ้อีสานแต่เมื่อมาอยู่พลังประชารัฐแล้วกลับไม่ได้ทำงานเคียงคู่ไปกับคุณแรมโบ้อีสานกลับไปปรากฏตัวอยู่เบื้องหลังเป็นทีมทำงานของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าหรือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยค่ะไปไงมาไงถึงได้ไปร่วมงานกับร้อยเอกธรรมนัสคะคืออย่างนี้นะคะท่านธรรมนัสเนี่ยดิฉันเพิ่งได้เข้ามาใกล้ชิดท่านตอนที่ท่านเป็นเลขาธิการพรรคนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งท่านจะลงพื้นที่อีสานเยอะมากตลอดนะคะดิฉันก็เป็นคนอีสานเวลาท่านไปดิฉันก็จะไปร่วมงานกับท่านแทบทุกงานทุกครั้งที่ท่านเดินทางไปจังหวัดแถวอีสานเนี่ยเขาจะไปรับท่านแล้วก็เห็นความตั้งใจท่านเหมือนกับว่าท่านตั้งใจที่ไปช่วยคนนะคะเห็นท่านลงพื้นที่นู่นนี่นั่นดิฉันก็จะไปตลอดค่ะก็เลยกลายเป็นภาพมองว่าดิฉันไปปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆท่านแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องงานมากกว่าค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าท่านย้ายไปอยู่อีกพรรคเศรษฐกิจไทย mm-hmm. แต่ก็มีก็คือท่านใช้รีเอาถุงยางชีพไปแจกพี่น้องหน่อย500พันถ้าร้อยเอ็ดสมมตินะคะถ้าสมมติจากร้อยเอ็ดมีงานท่านก็จะส่งถุงยางชีพมาให้ตำบลนี้500ถุงตำบลนี้พันถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านชอบช่วยเหลือคนค่ะร้อยเอกธรรมนัสในมุมมองของคุณจุรีพรสินธุไพเนี่ยมองร้อยเอกธรรมนัสยังไงคะในฐานะที่เป็นคนทำงานด้วยกันใกล้ชิดกันเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าท่าน
เก่งการเมืองนะแล้วก็อาจพื้นเพครอบครัวท่านอาจจะเคยมาจากลูกผู้ใหญ่บ้านลูกชายผู้ใหญ่บ้านซึ่งเข้ามาต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองและประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะที่เห็นท่านตั้งมูลนิธิพรหมเผ่าอันนี้ช่วยเหลือสังคมได้เยอะมากเลยช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะมากก็เลยเห็นความตั้งใจว่าคนเราประสบผลสําเร็จในการใช้ชีวิตก็เหมือนดิฉันคุณพ่อดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะดิฉันเกิดในชนบทภาคอีสานอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดกันดารมากถ้าพูดถึงความสัมพันธ์กับคุณลัมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะคะที่คุณลัมโบ้เองก็ออกมาบอกว่าคุณชุลิพรเนี่ยเป็นน้องรักรู้จักกันมาเกือบ20ปีจะพูดจะคุยอะไรกันก็เหมือนกับเป็นการหยอกล้อเล่นกันไม่ได้ถือสาคุณชุลิพรมีความทรงจำกับคุณลัมโบ้ยังไงคะคือพี่ลีกับพี่แลมโบ้เนี่ยเคยอยู่เสื้อแดงด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่พักเดียวกันมานะคะซึ่งย้ายมาด้วยกันพี่ลีเคยอยู่ตอนต่อสู้เสื้อแดงนะคะอยู่ด้วยกันมาก็เห็นบทบาทพี่เขาก็อยู่ในวงการเหมือนกันนี่แหละค่ะก็เวลามีม็อบมีประท้วงก็จะอยู่ด้วยกันหลังเวทีบ้างนู่นนี่นั่นนะครับช่วงห่วงแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆนะก็จะมีห่วงที่ม็อบนี่นานที่สุดแต่ส่วนที่เรื่องทำงานพี่เขาก็อยู่ใกล้ชิดนายกนะคะดิฉันก็ทำธุรกิจก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่แต่ก็คือสนิท กับครอบครัวลีอยู่แล้วพี่เขาก็เป็นเหมือนกับว่ารู้จักกับพี่นิสิตมาก่อนนะคะก็เลยยาวนานยาวนานจากพรรคเพื่อไทยมาจนถึงพลังประชารัฐใช่ค่ะก็ยังเป็นพี่รักน้องเลิฟกันอยู่ค่ะก็ยังเป็นจนกระทั่งคลิปหลุดออกมาไม่รู้ใครอัดใครปล่อยเสียงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการสิ้นสุดทางคดีความสัมพันธ์ของคุณจุลิพรแลมโบอีสานสะบั้นลงหรือยังคะไม่ได้สะบั้นค่ะตอนนี้พี่เขาก็พอจะเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าหลังจากที่คลิปหลุดมีคนตั้งใจจะปล่อยคลิปจะทำลายคุณจุลิพรก็ดีหรือจะทำลายแลมโบอีสานก็ดีแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของคู่สะบั้นลงก็ยังคุยกันตลอดก็คุยกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่ก็ยังคุยกันคุณจุลิพรได้บทเรียนอะไรจากครั้งนี้บ้างคะจากการที่กลับมาเป็นข่าวใหญ่โตหน้าหนึ่งกลับมาเป็นข่าวTalk of the Townที่ใครเขาพูดถึงกันบทเรียนที่ได้มาในครั้งนี้ค่ะราคาแพงมากค่ะเหมือนสึนามินะคะคลื่นลมมาจนรับไม่ทันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรายังอ่อนกับวงการเมืองอยู่เราไม่ได้แข็งแกร่งที่จะนั่งต่อสู้กับคลื่นลมขนาดนี้นะคะมีทั้งด้านดีด้านบวกด้านลบมีหลายๆด้านถาโถมเข้ามาซึ่งบางครั้งเราออกทีวีหรือเราไปพูดอะบางครั้งเราใช้คำพูดผิดก็มีคือต้องบอกตัวก่อนว่าคุณจุลิพรเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยทำงานอย่างเดียวอย่างเดียวคือจะเรียบเรียงคำพูดหรือจะพูดอะไรออกมาก็ค่อนข้างจะออกมาจากใจใช่ออกจากความคิดที่ในใจบางทีก็พูดผิดด้วยจะสังเกตเห็นสมัยที่เสื้อแดงพัทยานะคะค่ะพี่ลีไม่เคยจับไมค์เลยพี่จุลิพรไม่เคยจับไมค์ถือปลาใสเลยเพราะพูดไม่เก่งก่อนหน้านี้คุณจุลิพรก็เป็นที่ทราบดีแล้วว่าเคยทำงานกับคุณทักษิณชินวัตรแต่วันนี้มาอยู่กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็ทำงานภายใต้ร่มเงาของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาความแตกต่างระหว่าง3คนนี้ที่เป็นบิ๊กเนมเหมือนกันเนี่ยคุณจุลิพรสามารถอธิบายได้ไหมคะว่า3คนนี้แตกต่างกันยังไงแต่ละท่านนะคะท่านก็มีความโดดเด่นของแต่ละท่านนะคะท่านทักษิณท่านเป็นคนคิดไวทำไวเคยไปนั่งอยู่กับท่านครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านท่านนั่งคิดว่าจะทำเรื่องนั้นท่านคิดเสร็จท่านจะยกหูเลยเอาอย่างนี้นะเอาตรงนี้นะเหมือนท่านทำงานไปด้วยคิดไปด้วยท่านหัวไวนะคะแต่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านจะเป็นภาพของนายทหารที่แข็งแกร่งมั่นคงแล้วก็เด็ดขาดที่สำคัญที่สุดท่านก็เป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดอันนี้มองได้เลยนะคะว่าอันนี้แต่ก่อนอ่ะพี่ลีไม่เคยมาสัมผัสท่านนะพอย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐก็เห็นท่านทำงานแล้วก็ท่านก็ไม่มีเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างท่านอาจจะเป็นคนที่
ไม่ได้มาสัมผัสกับนักการเมืองมากนะคะแต่ตอนนี้ท่านก็ได้เปลี่ยนตรงนั้นไปบ้างแล้วแต่ตอนที่คุณจุลพรย้ายมาพักพลังประชารัฐใหม่ๆลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าตั้งมาได้ยังไงรับตำแหน่งตรงนี้มาได้ยังไงไม่ดูนามสกุลเหรอว่ามาจากไหนอะไรยังไงเหมือนจะไม่พอใจที่คุณจุลพรย้ายข้างมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าดิฉันนามสกุลเดียวกันกับหลานนะคะที่อยู่พรรคเพื่อไทยท่านอาจจะไม่รู้ว่าคือคุณจิราพรสินชัยใช่ใช่ค่ะท่านอาจจะไม่ทราบว่าดิฉันย้ายมาอยู่กับท่านแล้วนะคะในส่วนของความสัมพันธ์กับลุงป้อมนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตรงนี้ก็เห็นไปรับใช้กันอยู่ลงพื้นที่ด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างจะมีภาพลักษณ์ที่สนิทสนมด้วยคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นมากกว่าท่านในโอกาสคนที่เวลาท่านลงพื้นที่อีสานนี่ก็จะไปรับท่านทุกพื้นที่แหละค่ะแล้วก็ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนน่ารักคุณผู้ใหญ่ใจดีเขาเรียกผู้ใหญ่ใจดีค่ะแล้วก็ใจถึงพึ่งได้ทำงานเร็วคือท่านเก่งนะคะเก่งทั้งการเมืองเก่งทั้งด้านทหารท่านมีหลายๆอย่างรวมกันนะคะสไตล์ทำงานคล้ายๆนายกทักษิณด้วยนะคะด้วยประการทั้งปวงแล้วก็นายกประยุทธ์นะคะกับท่านประวิตรเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยแต่ละท่านมีมุมมองหรือมีความมีวิชั่นวิสัยทัศน์วิชั่นไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองท่านต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็จะประสบผลสำเร็จค่ะค่ะเท่าที่พูดมาคุณจุลพรยังไม่ได้ว่าใครเลยหรือตำหนิว่าคนนี้มีข้อบกพร่องตรงไหนคุณทักษิณชินวัตรในฐานะที่ก็เป็นนายเก่าตอนนี้ก็ออกมามีบทบาทในคลับเฮ้าส์แล้วก็ยังมีบทบาทในประเทศไทยพอสมควรกับกลุ่มแฟนคลับของเขานะคะถ้าวันหนึ่งคุณทักษิณชินวัตรกลับมาเมืองไทยหรือตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะใครก็ตามกลับมามีบทบาทในการเมืองคุณจุลพรจะกลับไปอยู่กับคุณทักษิณไหมคะอันนั้นมันคงเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าคงอีกนานหรือว่าดิฉันไม่ได้คิดถึงตรงนั้นค่ะเพราะดิฉันคิดว่าดิฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วดิฉันก็จะตั้งใจทำงานกับตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะถ้าวันหนึ่งคุณทักษิณบอกว่าลีกลับมาอยู่พรรคเพื่อไทยนะลีมาช่วยพรรคเพื่อไทยสร้างพรรคมาเป็นส.ส.สมัครในนามพรรคเพื่อไทยนะถ้าคุณทักษิณชวนคุณจุลพรกลับไปจะกลับไปไหมคะอันนี้ก็ต้องมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ฉันคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มากถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเขาถามจริงๆถ้าคุณทักษิณถามว่าจะกลับไปไหมคุณจุลพรจะกลับไปไหมคะตอบดิฉันตรงนี้ก่อน ดิฉันมุมมองว่ามันยังอีกยาวไกลค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ถึงเวลามากกว่านะคะเพราะว่าเราเคารพทุกฝ่ายตอนนี้คุณจุลพรก็กลายเป็นนักการเมืองหญิงที่มีชื่อเสียงไปแล้วจะดังจากอะไรก็ทราบกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นจากรูปคลิปเสียงหรือจากชื่อเสียงที่สั่งสมมาในอดีตมองอนาคตทางการเมืองตัวเองไว้ยังไงคะยังอยากจะกลับไปเล่นการเมืองท้องถิ่นไหมหรือว่าอยากจะมามีบทบาทในพรรคอย่างเต็มตัวอาจจะเป็นพรรคไหนสักพรรคนึงก็ได้เป็นพรรคของคุณอุตมะพรรคของลุงตู่หรือพรรคของคุณธรรมนัสก็ได้เส้นทางการเมืองของดิฉันนะคะให้ฉันวางไว้ว่าที่ผ่านมาดิฉันก็เข้าไปคุกคีทั้งการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลสจ.นะคะแล้วก็นายกอบจ.ดิฉันก็ได้มีส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมอยู่ในเนี่ยตรงนั้นก็ได้เห็นวิธีการเห็นหลายๆด้านหลายๆแบบนะคะที่ผ่านมาก็ยังคิดนะคะว่าถ้ามีโอกาสอยากเล่นการเมืองก็ท้องถิ่นก็จะทดลองดูอยู่นะคะก็คิดไว้แล้วล่ะแต่ที่อยากทำมากที่สุดก็คืออยากลงส.ส.นะคะพอวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็คิดว่าจะตั้งใจมีโอกาสก็อยากกลับมาใช้รับใช้พี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะคะว่าเราไปทำธุรกิจกลับมาแล้วก็อดีตนะคะอดีตเคยเป็นรองนายกอบจ.อยู่แล้วก็รู้จักสัมผัสกับชีวิตพื้นบ้านคนในจังหวัดร้อยเอ็ดหมดแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือชอบช่วยเหลือสังคมนะคะอย่างคุณก็จะเห็นในไทม์ไลน์วิลลี่ก็ชอบไปทำบุญชอบไปงานนู้นงานนี้งานนั่นมาตลอดช่วยแจกของอะไรเงี้ยเป็นนิสัยของดิฉันอยู่แล้วก็
โอกาสที่เรามีนะคะเราอยากจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนของเราค่ะแต่จากที่ดิฉันดูคุณสมบัติของคุณจุลพรแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องความพร้อมทั้งนั้นต่างๆเรื่องความรู้ความสามารถก็อาจจะรับตำแหน่งที่มันสูงกว่านี้ได้มีความคิดอยากจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีสักกระทรวงไหมคะในอนาคตคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าชีวิตนักการเมืองยังไม่เริ่มต้นเลยนะคะดิฉันสสก็ยังไม่ได้เป็นนะคะก็คงจะต้องค่อยๆเดินค่อยๆก้าวนะคะยังไม่ได้ข้ามไปขนาดนั้นลุงป้อมได้ชวนมาหรือเปล่าได้ไปคุยกับคุณพ่อหรือได้มาคุยกับพี่จ้ำเองไหมว่าย้ายมาอยู่กับลุงเถอะตอนนั้นคนที่วันนี้ถ้าให้นึกถึงประชาธิปัตย์นึกถึงอะไรคะในใจThank you.